กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวง่ายๆอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับพูดง่ายๆว่าอร่อยได้ทุกคนในครอบครัวหรือจะทำขายได้สบายมากนะคุณผู้ชมกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้รวมทะเลผัดกระเพราแต่ก่อนจะลงมือทำก๋วยเตี๋ยวหลอดคุณผู้ชมครับเราทำน้ำราดก่อนดีกว่าน้ำราดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความสำคัญมากแล้วมันทำให้รสชาติอร่อยอร่อยได้ก็อีตรงน้ำราดนี่แหละคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคุณผู้ชมใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อก่อนนิดนึงยังไม่ต้องทำอะไรคุณผู้ชมใส่ไปนิดนึงคุณผู้ชมให้ออกหวานๆนิดๆน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวคุณผู้ชมพริกไทยป่นน้ำมันงาน้ำมันงาอย่างเดียวไม่พอน้ำมันกระเทียมเจียวคุณผู้ชมอย่าบอกอู้ตายดูมันๆไปหมดซีอิ๊วญี่ปุ่นและซอสเห็ดหอมเสร็จแล้วก็จัดการตั้งเตานะคุณผู้ชมนะใช้ความร้อนปานกลางคนจนกระทั่งส่วนผสมของซอสของเราเข้ากันดีเห็นไหมทำไม่ยากคุณผู้ชมอันนี้จะเตรียมไว้สำหรับน้ำปรุงในการทำผัดผักผัดข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วอุตายก็ใช้น้ำปรุงเนี้ยน้ำเดียวเนี่ยไปได้โลดเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะให้เดือดก่อนเอาไว้กลิ่นน้ำมันงากับกระเทียมเจียวออกมาแล้วล่ะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของน้ำปรุงของเราเป็นยังไงเดือดดีใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยๆคนนะคุณผู้ชมนะเราไม่ต้องการข้นมากแล้วแบบพอแบบเงาๆเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวเหนียวเกินแล้วก็จบข่าวเลยอีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมเอาละใช้ได้แล้วปิดเตาเลยลักษณะของน้ำที่ได้จะต้องแบบประมาณนี้คุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเคลือบๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาทำก๋วยเตี๋ยวหลอดกันนะครับสำหรับวิธีการผัดกะเพรารวมทะเลนะคุณผู้ชมเริ่มต้นผัดเรื่องผัดก็คงต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองกรามรกตรับรองจะติดใจใส่นิดเดียวพอคุณผู้ชมเราก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนเป็นกระเทียมสับนะคุณผู้ชมตามด้วยพริกขี้หนูเผ็ดมากน้อยตามความอดทนคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซีฟู้ดที่โฟรเซ่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะซื้อมาหั่นเองหรือจะซื้อที่แบบแช่แข็งนะคุณผู้ชมซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีค่ะเอาล่ะพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะอันนี้คือยอดมะพร้าวจัดการหั่นซะใส่ลงไปวิหั่นได้ละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมแครอทก็เช่นเดียวกันฝอยๆเลยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสแล้วก็ซอสเห็ดหอมนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะพอมีรสไม่ต้องไปจัดจ้านนะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเรามีน้ำปรุงของเราเตรียมไว้แล้วผัดทุกอย่างพอเข้ากันต้องแน่ใจว่ายอดมะพร้าวสุกแครอทสุกนะคุณผู้ชมนะรสชาติก็จะออกเผ็ดๆก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมก็ใส่ใบกะเพราเสร็จแล้วก็ไฟแรงๆผัดอีกสักทีเดียวก็ได้ทีแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะใบกะเพราออกส่งกลิ่นแล้วนะแล้วก็ฟุบสลบอยู่ในกระทะนี่คู่กับข้าวสวยยังอร่อยเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเรามาห่อก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับเสร็จแล้วเราก็จัดการซื้อก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คุณผู้ชมซื้อมาจากตลาดเราจะได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นแบบนี้ตักกะเพราซีฟู้ดของเรากองไว้มุมหนึ่งคุณผู้ชมยอดมะพร้าวคำไม่ต้องโตมากคุณผู้ชมไปเดี๋ยวจุกสักแผ่นหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเวลาเสิร์ฟต้องทำคู่โบราณถือทำอะไรมาชิ้นเดียวว้าเหวเอกาไม่ดีค่ะคุณผู้ชมคะทำคู่เข้ามากันสองคนสามีภรรยาเขาจะได้รับประทานคนละชิ้นไม่ทะเลาะกันสูตรนี้อร่อยมากคุณผู้ชมบางคนบอกว่าไม่ใส่ลมทะเลจะใส่เนื้อปูล้วนก็ได้ค่ะกิโลละพันกว่าเองมีสตังค์นะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเจ้าขากินเถอะค่ะอายุสั้นอายุยาวก็ไม่รู้นะมนุษย์เรานะมีความสุขก็
รับประทานค่ะคุณผู้ชมน้ำปรุงคุณผู้ชมคะจัดการราดซะให้ดูฉ่ำๆนะคุณผู้ชมนะกระเพราทอดกรอบค่ะคุณผู้ชมตายแล้วน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆไส้ผัดใหม่ๆ perfect เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวหลอดสอดไส้รวมทะเลผัดกะเพราคุณผู้ชมทำรับประทานนะครับทำขายได้ก็เก๋เลยนะไม่ค่อยมีใครทำนะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆอร่อยแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำที่รายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงตรงทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามชมนะครับจันทร์หน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นานามีเคล็ดลับการทอดปลาดุกฟูค่ะให้ขึ้นเป็นแพสวยพองแล้วก็กรอบนานค่ะน้ำมันจะช่วยให้ปลาดุกของเราเนี่ยนะคะช้ำส่วนเกล็ดขนมปังเนี่ยนะเพิ่มเนื้อปลาดุกเราใส่ปลาดุกของเราลงไปนะคะน้ำมันต้องร้อนแบบร้อนจริงๆนะพักทิ้งไว้นะคะจนเสด็จน้ำมันแล้วเรามาทำยำมะม่วงกันค่ะจากนั้นตักยำมะม่วงของเราใส่จานเสิร์ฟได้เลยจากนั้นใส่ปลาดุกของเรานะคะวางลงไปวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารฝรั่งแบบประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือพาสต้าผัดกระเพราปลาดุกฟูนะครับเป็นแพเลยเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็อย่าลืมปลาดุกฟูที่เราทอดไว้นะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ